เดย์แฮร์แชมพูขอบคุณน้องโฟมโซล่านะครับและขอบคุณเสื้อผ้าแบรนด์ไทยนาซีสที่ทำเสื้อผ้าให้กับศิลปินไทยของเรานะครับมาถึงผมและคุณจิ๊บเราอยู่กันที่ฟันทัดทองผมพาร้านแรกมาให้คุณถูกใจเลยนี่คือเอลวิสสุกี้ครับผมเป็นร้านที่ผมรักที่สุดในประเทศไทยพี่อามมิชลินด้วยนะค่ะอยู่ตรงนี้และนี่คือเจ้าของร้านสวัสดีครับคุณเจี๊ยบครับสวัสดีค่ะเป็นร้านที่เปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะคะครับเปิดมาประมาณได้ประมาณ 4-50 ปีแล้วนะคะแล้วชื่อนี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อระดับประเทศนะครับครับชื่อระดับโลกครับคำว่าเอลวิสใครก็รู้จักใช่ค่ะตำนานเลยแต่เอลวิสสุกี้นี่มีแค่ที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะความน่าสนใจของเอลวิสสุกี้มีเมนูอะไรน่าสนใจครับร้านเรามีเมนูอร่อยอร่อยหลายเมนูมากเลยนะคะที่อยากให้ทุกคนมาลองทานดูไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้เนื้อแห้งได้มิชลินมา7ปีแล้วนะคะ2018ถึง2024ไม่เคยพลาดแม้แต่ปีเดียวสุดยอดครับผมที่นี่มีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็เป็นเมนูที่ลูกค้าหลายๆคนชื่นชอบเหมือนกันนะคะถ้าคุณเป็นสายสุกี้นี่เป็นอีก1ร้านที่คุณพลาดไม่ได้เพราะร้านนี้คือร้านที่ได้รับรางวัลมิชลิน7ปีซ้อนมาแล้วครับคุณจิ๊บใช่ครับคุณในฐานะที่เป็นเอลวิสเมืองไทยคุณพูดถึงร้านเอลวิสสุกี้หน่อยนี่ผมจะต้องบอกว่าแค่ชื่อคนหลงรักแล้วไม่ใช่หลงรักนะแค่คนไทยหลงรักได้ทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าเอลวิสนั้นเป็นชื่อระดับโลกและสุกี้ที่นี่ฝีมือระดับโลกครับไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้มิชลินมาติดต่อกัน7ปีซ้อนขนาดนี้ครับเรายืนอยู่ที่สาขาปันทัดทองแต่งยิงเอลวิสสุกี้มีกี่สาขาครับคุณจิ๊บมี3สาขาค่ะสาขาแรกอยู่ในซอยเยเสนะคะที่เป็นสาขาที่2ถนนบรรทัดทองแล้วก็สาขาเดลิเวอรี่อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะครับผมที่ได้รับรางวัลมิชลินมาส่วนใหญ่อาหารที่ไม่ควรพลาดได้แก่ก็จะมีสุกี้เนื้อแห้งนะคะพวกไก่หอยเชลทรงเครื่องกุ้งอบวุ้นเส้นแล้วก็น้ำบ๊วยโซโหนะคะค่ะน้ำบ๊วยโซโหนี่เขาบอกว่าหมักปีนี้การปีหน้าครับผมนี่คุณภาพอันนี้คือดีเด็ดจริงๆใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นสายสุกี้พลาดร้านนี้ไม่ได้ร้านนี้คือเอลวิสสุกี้ข้อสำคัญต้องแต่งตัวร็อกแอนด์โรลมากินด้วยนะครับไปนี่คือร้านที่มีชื่อว่าหามนะครับครับและนี่คือเจ้าของร้านสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อมอนนะคะเราเป็นคนสงขลาค่ะเกิดและโตที่สงขลาเลยค่ะเพราะจริงๆตัวหามขนมไข่สงขลาของเราอะค่ะคือจุดเริ่มต้นมาจากที่มอสเป็นคนส่งขายอยู่แล้วแล้วพอมอสมาเรียนที่กรุงเทพอะค่ะมอสเพิ่งมาทราบว่าขนมไข่ที่กรุงเทพกับส่งขามันไม่เหมือนกันขนมไข่ส่งขามันจะมีความกรอบนอกนุ่มในฉ่ำเนยอย่างเงี้ยค่ะแต่ขนมไข่ที่กรุงเทพก็จะมีอีกแบบนึงจะไม่ได้เมื่อกี้โอ้โหกรอบนอกนุ่มในฉ่ำเนยอันนี้คือใช่เลยร้านเปิดตั้งแต่บ่ายสามถึงเที่ยงคืนค่ะแต่ว่าตัวขนมไข่ของเราเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้หยุดแค่แบบขนมไข่สงขลาค่ะเราก็พยายามทำให้มันมีความเหมือน global มากขึ้นก็จะมีการไส้ดิฟด้วยเหมือนตอนนี้ก็จะมีดิฟมัทฉะกับดิฟช็อกโกแลตเนี้ยค่ะนี่อย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยใช่ค่ะใช่มัทฉะกับดิฟช็อกโกแลตที่สุดจริงๆครับขอบคุณมากเลยครับน้องมอสขอบคุณมากเลยค่ะเราปิดท้ายกันสำหรับบรรทัดทองที่ร้านนี้ครับร้านนี้มีชื่อว่าต้องปังครับสวัสดีครับน้องเติร์ดสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนี่คือน้องเติร์ดเจ้าของร้านบอกที่มาที่ไปของร้านต้องปังหน่อยครับสวัสดีครับชื่อเติร์ดครับเป็นเจ้าของร้านต้องปังครับที่มาที่ไปหลักๆเลยคือผมเป็นคนชอบกินนมก่อนผมก็เลยหาอะไรที่มันเข้าคู่กับขนมได้ครับผมก็เลยคิดถึงขนมปังก่อนแต่ว่าถ้าเป็นขนมปังปกติเนี่ยแถวบรรทัดทองเนี่ยก็จะมีหลายร้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยพยายามหาสิ่งที่แตกต่างแต่ยังเข้าถึงง่ายอยู่แต่มันไม่เท่านั้นนอกจากที่เราเห็นแบบขนมปังแบบนี้ที่ผมทึ่งมากคือเดินมาหน้าร้านเราจะเห็นเหมือนกับลูกชิ้นปิ้งแต่ไม่ใช่ครับผมคือคนชอบถามว่าอันนี้ขายลูกชิ้นหรือเปล่าผมก็จะบอกว่าอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับเป็นขนมปังที่มันมี5-5รสชาติแต่ว่าเสียบไม้เหมือนลูกชิ้นเพื่อให้มันมีกิมมิคแตกต่างจากร้านอื่นครับใช่เดินผ่านร้านนี่ถามหาน้ำจิ้มราดนะมีน้ำซอสทั้งหมด9รสชาติเลยครับ9 4 9รสชาติคือมาครบเลยนะใช่ครับผมก็คือรสชาติมีนมฮอกไกโดครับมีชาไทยมีใบเตยมีครีมคัสตาร์ดครับมีอัญชันนมสดมีนมชมพูมีโกโก้ไข่เค็มแล้วก็สตรอเบอรี่ครับโอ้โหนี่คือเราครบมากๆการันตีว่าอร่อยมากเพราะว่าเมื่อกี้หลังกล้องเนี่ยแอบจิ้มแล้วแทบจะทุกถ้วยครับผมอร่อยจริงจะบอกว่าเครื่องดื่มก็ไม่ธรรมดานะครับเครื่องดื่มที่ผมถืออยู่นี่คือเครื่องดื่มเป็นนมสลัชชี่ครับคือคล้ายๆเครื่องดื่มปั่นครับแต่ว่าจริงๆแล้วเครื่องจะไม่ได้ทำเป็นปั่น
เครื่องมันจะเป็นทําเกล็ดน้ําแข็งด้วยตัวของมันเองครับใช่ก็คือแค่เราเทนมลงไปมันก็จะทํานมกลายเป็นนมเกล็ดน้ําแข็งเองครับผมแล้วก็จะมีลูกนิมิต545รสชาติวางอยู่บนนี่545รสชาติที่ต้องชอบนิมิตที่คุณบอกคือมีสีมีสีดําสีขาวสีชมพูสีส้มแล้วก็สีน้ําตาลครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นสีของนมทั้งหมดครับใช่ใช่อย่างสีขาวก็จะเป็นสีของนมสดครับสีชมพูก็เป็นสีนมชมพูสีส้มก็เป็นสีชาไทยแล้วก็สีน้ําตาลเป็นช็อกโกแลตส่วนสีดําก็จะเป็นเฉาก๊วยครับครับผมพี่เติ้ลครับลูกนิมิตนี่ทําจากอะไรลูกนิมิตเป็นผสมกับผงวุ้นครับให้เหมือนพุดดิ้งใช่แต่ส่วนเฉาก๊วยก็ใช้ผงเฉาก๊วยตามปกติครับผมคือแกเป็นพุดดิ้งไงคุณแล้วเวลาทานกับแบบนมที่เป็นเกล็ดน้ำแข็งมันจะลงตัวนี่คือนิมิตใหม่ของผู้ที่รักการดื่มนมรับอาหารนมผมชอบกินนมเหมือนกันครับผมครับอยู่บ้านนี่คุณจ๋าทำให้กินประจำอ๋อครับแล้วคุณทานแล้วคุณรู้สึกไงโอ้ชื่นใจร้านนี้แบบทีเด็ดจริงนะมาที่บรรทัดทองอย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับต้องฟังของคุณเติร์ดนะครับคุณเติร์ดส่วนใหญ่อยู่ร้านตลอดใช่ครับอยู่ร้านกับทุกวันครับครับคุณอายุแค่30เองใช่ครับแต่คุณคิดเก่งมากๆผมเชื่อว่าคุณจะมีอนาคตที่ไกลมากโดยเฉพาะร้านต้องฟังที่ในที่สุดผมว่าจะมีหลายสาขาแน่นอนครับผมขอบคุณครับฝากร้านหน่อยครับผมฝากร้านต้องฟังที่ถนนบรรทัดทองนะครับอยู่ระหว่างซอยจุฬา16กับ18ครับครับผมหาง่ายนะครับแล้วเราขึ้นที่ติดต่อของร้านผ่านทาง Facebook ได้เลยครับใช่ไหมครับแล้วสามารถที่จะโทรสั่งอยู่ที่ไหนก็สั่งได้แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ครับแล้วก็มีบริการ Delivery ผ่านทั้ง LINE แมนแล้วก็ Foodpanda ด้วยครับตอนนี้ครับเป็นไงมาบรรทัดทองวันนี้มีความสุขครบหมดเลยเนี่ยแอบถามหน่อยถ้าเกิดว่าคนชอบอยากจะมาต้องฝั่งมาได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงร้านเปิดประมาณ4โมงครับถึงเที่ยงคืนครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเที่ยงคืนก็จะไม่ค่อยได้ปิดเพราะว่าลูกค้าก็ยังจะทยอยเข้ากันอยู่ผมก็จะปิดประมาณตีหนึ่งหรือตีสองครับนั่นละตามใจลูกค้าด้วยใช่ครับโอเคแล้วที่นี่คือแบบมันแฮปปี้นิ่งตลอดเวลาใช่ครับผมร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดโดยเฉพาะสายที่แบบชอบทานพวกขนมปังแล้วก็จิ้มแบบอะไรต่างๆนานาที่นี่ครบหมดจริงๆนะครับขอบคุณมากครับเติร์ดครับขอบคุณครับเติร์ดครับอันนี้ยังไม่หมดนะครับแค่เพียงเสี้ยวเดียวของบรรทัดทองเท่านั้นนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาเยือนที่นี่นี่คือถนนที่เป็นที่นิยมมากๆอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นสายรับประทานพลาดไม่ได้ที่ต้องมาที่นี่ที่บรรทัดทองวันนี้ไทยนิยมหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ไปชมได้เต็มๆผ่านทางเพจไทยนิยมทีวีวันนี้ผมคุณจิ๊บและน้องเติร์ดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระบา